สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันข้อที่32กันต่อนะครับโอ้ข้อนี้ิง่ายเลยนะครับง่ายไปหนักนะครับก็อย่าลืมนะครับข้อ31 32 33เนี่ยเป็นโจทย์พื้นฐานนะครับเป็นโจทย์พื้นฐานเหยียบให้มิดนะครับค่อยๆดูจงหาครับแมกนิจูดของโมเมนต์ของแรงเนี่ย200นิวตันที่กระทำกับแกน X a x ก s ครับทุกท่าน เพราะฉะนั้นมันก็ไมมีปัญหาอะไรเขาต้องการหาโมเมนต์รอบแกน x รอ,อบแกน x ก,ก็รู้หรือเปล่าว่าไอตัวยูนิตเวกเตอร์ในการบอกตำแหน่งของแกน x นั่นคือ i ค่ะคือ i ง่ายๆเลยมันคือ i ครับพอเป็น i ก็บอกว่า i u นะครับพอไม่เล่นไม่เล่นนะครับพอเป็น i ก็เลยบอกว่าเลือกสีสักเล็กน้อยนี่ข้อนี้สบายๆชิวๆนะครับก็เลยบอกว่าโมเมนต์ moment, ครับโมเมนต์รอบ รอดแกน x ให้เป็น mx แล้วกันมันก็เกิดจาก i ครับแต่ i ต้องไปดอดกันกับ r ครับ r ไป cos อยู่กับครับผมไป cos อยู่กับแรง f ซึ่ง r คุณเจ้าตรงไหนก็แล้วแต่นะครับสูตรแล้วแต่ซึ่งข้อนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็น roa นะครับน่าจะง่ายกว่าเนื่องจาก r เนี่ยเราสามารถคิดจากจุดที่เราสนใจไปถึง line of action ของแรงได้เสมอนะครับทุกท่านครับ เออนะครับอาได้ออกมาแล้วพอได้ออกมาแล้วผมก็ตีกรอบไป select น้อยนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาในลําดับต่อไปเอาละเอาละเอาละไม่พูดพร่าทาเพลงไอ้ตัวแรงก็ให้มาง่ายเหลือเกินครับเพราะทามุมเนี่ยทำม,มุมกับแกน x ร้อยยี่สิบทำมุมกับแกน y หกสิบทำมุมกับแกน z นะครับสี่สิบห้ามันก็ไม่มีอะไรยากไป ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วนะครับทุกท่านผมก็เลยบอกว่าดังนั้นแรง f ที่โจทย์กําหนดมาให้นั้นเราก็เลยได้ออกมาเป็น f มีค่าเท่ากันกับ200ครับและไปคูณครับ cos ครับ120 i ครับไปบวกครับ cos ครับไปบวกกับ cos นะครับ cos 60j ครับและก็ไปบวกกับ cos นะครับ คอส45คนะครับทุกคนสงสัยให้ทำไมไม่ใส่ทำไมไม่ใส่บวกใส่ลบในตนัวนี้เราย้ำในบทที่2แลว้วฮะไอ้ะทำไมผมถึงให้ความสำคัญบทที่2ซึ่งเป็นบทพื้นฐานนะครับและก็ไม่ออกข้อสอบด้วยเพราะบทที่2เป็นบทพื้นฐานนะครับไอ้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยเดี๋ยวมันจะสะท้อนออกมาในค่าของตัวคอสของมุมอยู่แล้วทุกท่านก็เลยไม่ต้องไปซสีเรียสเพราะคูณออกไปเป็น200แล้วเห็นไหมฮะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นลบ เนี่ยมันเป็นลบไอนแนมันพุ่งไปอย่างนี้ซึ่งไอคอร์ดร้อแล้วไปคูณกับ200เนี่ยมันจอกมาเป็นลบอยู่แล้วครับทุกท่านมันคือลบหนึครับลบหนึ่ไอนะครับลบหนึไมันก็มีค่าเท่ากับครับลบหนึ่ไอครับทุกท่านและก็ไปบวกคับบวกกับ100 j ครับและก็ไปบวกกับ 141. ่งสนจุดคับสี่นะครับนิวตันครับเอาละ เพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรียบร้อยแลวครับเพราะว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วละ่ะเอาล่ะครับเพราะฉะนั้นได้ f แล้วนะครับได้ f แล้วได้ได้ยูนิตเวกเตอร์เหลือ r ครับซึ่ง r ก็ไปดูที่จุด a c ว่าเขาอยู่พิกัดตรงไหนเพราะตัวที่เราต้องการนั้นมันเป็น r ครับ r o a ซึ่ง i ตัว o นั้นเรารู้อยู่แล้วว่าพิกัดของเขาคือ0คือ0คือ0ค,อ 0, ครับ 000ดังนั้นเราสามารถเอาจุดปลายนั่นก็คือพิกัดจุด A มาเป็น RR ได้เลยนั่นก็คือ R ครับ โอเอมีค่าเท่ากับง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนื่องจากอยู่ในระนราบ ZY เมื่ออยู่ในระนราบ ZY ค่า X ออกมาเป็น0แต่ค่า Y นั้นวัดออกมาลักษณะที่เป็นบวกวัดออกมาลักษณะที่เป็นบวกก็บวก0.3ครับ 0.3j แล้วก็ชิปขึ้นไปด้านบนเป็นบวก 0.25K ครับทุกท่านครับโอเคละหน่วยออกมาเป็นเมตรนะครับ ตีกรอบสักหน่อยนึงเดี๋ยวว่าไม่เหมือนเพื่อนนะครับอ่าตีกรอบตีกรอบเวลาเหลือเยอะนะครับเออสีนาทีแล้วไม่เอานะรเราคิดว่าเราจะสักหกนาทีนะครับข้อนี้นะครับโอเคล่ะหกนาทีเนื่องจากผมไม่ไม่คูนให้ดูครับข้อนี้ไม่ต้องคูนให้ดูครับศูนย์กันเนื่องจากศูนย์กันเป็นแถบนะครับเราเรียงไงว่าทุกไอ้ทำศูนย์ตรงไหนนะครับคะแนนไม่ศูนย์แน่นอนนะครับดังนั้นครับ โมเมนต์ที่เราต้องการโมเมนต์ที่เราต้องการมันก็มีค่าเท่ากับกดใส่เลยฮะ i j k ครับ i ก็คือ1 0 0ครับ1 0ครับตัวต่อมาก็คือ r ครับ0ครับ0.3ครับ0.25ครับตัวต่อมาคือลบ100ครับ100ครับ1 4 1 4 2ครับ0.3ลบ100ครับ อ่ะหนึ่งร้อยค่ะเห็นไหมฮะศูนย์กันเป็นพืชครับผมอ่ะลองคูณดูลองคูณดูนะครับลองคูณดูอันนี้อาจจะอะเดี๋ยวโลกเขียนให้ชัดนะครับเวลาเหลือเยอะนะครับรอทุกท่านคูณอยู่นะครับถ้าคนไหนเสร็จเสร็จแล้วก็กดสต็อดูก่อนทําก่อนนะครับทําก่อนนะอย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับ 1.4.1.4.2นอะครับอ่ะอย่าปล่อยเป็นปัญหาเนื้อลังจนถึงช่วงใกล้สอบนะครับค่อยๆดูไปแก้ไขปัญหาตัวไหนตัวเองรู้สึกว่าไม่ชัดไม่เคลียร์แก้ไขนะครับผมอย่าลืมนะครับวิชา Engineering Static นี่มันเป็นวิชาพื้นฐานนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับเราต้องใช้มันเป็นพื้นในการคิดคำนวณรูปแบบต่อไปนะครับอ่าไม่เป็นไรฮะถ้าวิชานี้ง่ายวิชาอื่นก็สนุกครับ ค่าพื้นฐานง่ายตัวอย่างอื่นก็สนุกโอเคครับผมนำเสนอคำตอบเลยละกันมันคือ1อันหนึ่ิครับนิวตันเมตรนะครับได้เป็นแค่ขนาดนะโจทย์ทามาแค่ขนาดแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าผมอยากได้ออกมามันเป็นพิกัด M อ็แกน x ละ่ะนะครับผมก็เอา147.4ไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ของแกน x ก็คือ u x และกันเขียนอย่างนี้ก่อนนะครับมันก็คือ1 7 4 ไอนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้หน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับทุกท่านดังนั้นครับก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับน่าจะไม่มีปัญหาสําหรับตัวนี้นะครับโจทถามหาแค่แมกนิจูดนะครับก็อย่าไปซีเรียสแต่ผมทําให้ดูว่าก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรื่องนี้ไม่ยากนะครับเรื่องนี้จะไม่ยากก็ต่อเมื่อเข้าใจไอ้เรื่องการหาโมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเชี่ยวชาญด้านการหาโมเมนต์อ Moment ของแรงใน3มิติ หา c o s เวกเตอร์ง่ายแล้วแล้วก็การหาโพซิชั่นเวกเตอร์การแรงพื้นฐานเนี่ยแน่นหมดแล้วเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องจิบๆินะครับเรื่องยิบยิบนะครับผมในการแก้ปัญหาค่อยๆเหมือนกับการตอ่อที่ซอครับต่อไปเป็นสเต็ปสเต็ปจำก่อนลืมก่อนครับถ้าลืมก็กลับมาดูครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับและไปเจอกันข้อที่33ครับ